นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งไผ่ตรงหม้อนะครับตรงหม้อดำหรือ Black Asper นะครับส่วนที่ตัดไปเพราะว่ามันสูงแล้วก็มีรากอากาศแล้วก็กิ่งกระเหน่งเยอะนะครับเลยตัดไปชำนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ขยายพันธุ์ได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ 100% แต่ก็มีโอกาสนะครับแต่อันนี้จะเป็นการตอนนะครับก็เมื่อเราเอาเปลือกออกนะครับแล้วก็ใช้เลื่อยนะครับลงไปประมาณสัก50ครับ 50% หรือครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เร่งรากของมันด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาดูอุปกรณ์ที่เตรียมนะครับอุปกรณ์ของผมที่ใช้ตอนก็คือใช้ขุยมะพร้าวนะครับแช่น้ำไว้นะครับแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดนะครับให้เองพอหมาดๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็ใช้มีดเชือดแล้วก็มัดนะครับเอาไว้แน่นนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอประมาณสัก2อาทิตย์ก็เข้ามาดูว่ารากจะเดินในถุงเป็นอย่างไรนะครับนี่คืออยู่ที่โคนมันส่วนข้างบนก็นะครับวิธีการก็เหมือนกันนะครับมัดแน่นนะครับเดี๋ยวไปชมที่ตัดนะครับกระเหน่งที่อยู่บนๆนะครับปีนไม่ถึงนะครับเราก็ตัดแล้วก็นะครับเอาเปลือกอะไรออกให้หมดนะครับพวกนี้เว้นเฉพาะรากนะครับแล้วเดี๋ยววิธีการและเทคนิคอีกอันหนึ่งก็คือจะนำไปแช่ในน้ำนะครับในน้ำกะปินะครับน้ำกะปิหรือเอากะปินี่มาคลุกนะครับเอาไผ่นี่ชอบเรื่องเค็มๆนะครับกะปิก็เป็นอาหารอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันตอนที่ชำเสร็จแล้วนะครับวิธีการอย่างไรต่อนะครับ